ผมว่าคนส่วนใหญ่นะกันมองว่าความรักอ่ะมันควรจะบริสุทธิ์แต่ทั้งที่จริงๆมันเท่ามากเลยนะเรื่องหนึ่งที่คนพูดกันเยอะมากแม้กระทั่งณวันที่เราจะต้องเตรียมสัมภาษณ์ทอยเนี่ยก็มีคนพูดเรื่องนี้ว่าอูทอยเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะจะสัมภาษณ์กันรู้เรื่องไหมวะเวลาที่เราได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะเนี่ยว่าเราเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเรารู้สึกยังไงมันจริงไหมหรือมันมีที่มาอย่างไรเราพูดรู้เรื่องบางเรื่องที่มันรู้ว่าต้องพูดอะไรใช่แต่อย่างบางเรื่องมันเครื่องเออร์เลอร์มันเหมือนไม่รู้ว่ามันต้องคิดอะไรก่อนคิดอะไรหลังเลยมันไม่รู้เลยใช่ยังเป็นอยู่เลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่ๆมีคนเคยพูดเอาไว้ว่าคนพูดไม่รู้เรื่องคืออัจฉริยะอันนี้รู้สึกยังไงกับคำพูดนี้ฮะไม่ค่อยเชื่อเรื่องอัจฉริยะเท่าไหร่คิดว่ามันคือการฝึกมากกว่าโอเคแต่ผมเชื่อเรื่องบุญทำบุญเอาเหรอฮะยังไงฮะเชื่อในมุมไหนครับคือเหมือนผมคิดว่าทำความดีเราจะเก่งพูดง่ายๆเลยทำความดีแล้วจะเก่งใช่ครับมันฟังดูตลกจอกๆแต่ว่าแบบผมไม่รู้เลยผมรู้สึกอย่างนั้นพอจะอธิบายเป็นรูปธรรมได้ไหมว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าใช่คือคุณเราจะบอกว่าคุณเล่นกีตาร์เก่งเพราะคุณทำความดีใช่ครับเฮ้ยจริงอันนี้ผมมีกำลังใจเลยนะว่าผมอาจจะทำความดีเยอะๆเผื่อวันหนึ่งจะเล่นกีตาร์เก่งคือขอจกมันเหมือนแบบทำความดีในเรื่องที่เราสนใจครับหมายความว่าถ้าเราสนใจกีตาร์เราแค่ทำดีกับเขาอะการทำดีกับกีตาร์นี่อย่างเช่นยังไงบ้างครับอยู่กับเขาเลยครับอยู่กับเขาแบบไม่นอกใจเขาเออพออธิบายแบบนี้แล้วใช่ไหมมันก็จริงใช่ก็คือต้องใส่ใจใส่ใจเขาอยากเมื่อใส่ใจเราก็จะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอยากฝึกฝนโดยไม่เหน็ดเหนื่อยใช่ครับมันก็ย่อมจะส่งผลให้เล่นเก่งขึ้นเล่นเก่งขึ้นโอ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นปรัชญาใหม่ที่ผมจะจดจำไว้ใช้ได้กับทุกเรื่องป่ะทุกเรื่องผมว่าทุกเรื่องต้องขออนุญาตถามเรื่องนี้นะครับคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่อย่างเล็กนะฮะตอนนั้นกี่ขวบอะฮะตอนที่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันจำไม่ได้ครับมันเด็กๆอะเด็กมากใช่แต่จำความได้ก็คืออยู่กับแม่อ๋อโอเคมันส่งผลอะไรต่อเราบ้างไหมครับการที่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันไม่ครับไม่เคยรู้สึกอะไรเลยเพราะว่าก็ยังคงทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ด้วยกันทั้งคู่แค่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเท่านั้นเองคุณเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะเหมือนเตรียมพร้อมให้คุณเป็นศิลปินเหมือนกันนะทั้งบ้านเนี่ยเป็นครอบครัวดนตรีเลยทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ใช่ไหมฮะครับเล่าบรรยากาศตอนเด็กๆให้ฟังได้ไหมฮะมันหล่อหลอมคุณมายังไงที่บ้านเป็นยังไงบ้างอ่ะจริงๆเหมือนจะเป็นบ้านที่ปกติเหมือนจะเป็นบ้านที่ปกติแต่ว่าครับเหมือนพอโตขึ้นมาแล้วได้ไปบ้านเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเหมือนบ้านเรามันอยู่กับศิลปะมากไปคือแบบใช่เหมือนทุกคนศิลปะป้ากับแม่ใช่คุณพ่อกับแม่คุณแม่ไม่เคยอยากให้ผมเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเลยนะตอนศิลปินอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบทุกเรื่องที่เขาคุยกันหรือว่าทุกเรื่องที่คุยกันในบ้านนะแบบบทสนทนาในบ้านอะไรเงี้ยมันคืออธิจูดที่เต็มไปด้วยศิลปะไปหมดเลยแล้วมันทำให้เวลาเราไปคุยกับเพื่อนบ้านอื่นหรือเวลาแบบหาเพื่อนอะไรเงี้ยมันเราเพิ่งรู้ว่าภาษามันเป็นแบบเนี้ยโอเคใช่ครับมันทำให้เราคุยกับใครไม่ได้บางคนใช่ครับเพราะเราชินกับการคุยกับพ่อแม่เราซึ่งใช้ภาษาแบบใช่ครับแบบที่เป็นภาษาของคนที่อยู่ในวงการเพลงแล้วกันก็พูดประมาณอย่างนี้ใช่ไหมประมาณเช่นอะไรฮะสมมติพูดถึงเพลงที่ปล่อยออกมานั่งฟังเพลงของวงนี้อะไรแบบใช่แล้วกินข้าวผมกินข้าวครับก็จะมีแบบอะไรที่มันบทสนทนาที่มันแบ
ันแอบสักมากมันแบบเช่นอะไรอ่ะเอาตัวอย่างได้มั้ยคือสมมติปลากินบะหมี่ก็จะนึกออกมาแบบเฮ้ยบะหมี่นี่มันเหมือนเพลงเหมือนเพลงอะไรเหมือนเพลงอะไรสักอย่างเพราะว่าพอแล้วพอเราอยู่แล้วเราคิดตามได้แบบมันไม่รู้สึกตลกอ่ะเข้าใจได้เหรอโอเคโอเคเออว่ะใช่คืออะไรแบบนั้นแบบอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอยากเล่นดนตรีในวันแรกที่เครื่องดนตรีในบ้านนี่แหละครับกีตาร์ของพ่อที่แบบอยู่บ้านเก่าๆเล่นผมรู้สึกมันก็น่าจะเหมือนเกมคือตอนเด็กก็ติดเกมมาตั้งแต่เด็กอ่ะครับรู้สึกมันเหมือนเกมน่าจะเหมือนเกมอะไรสักอย่างน่าจะสนุกน่าจะสนุกน่าจะสนุกซึ่งแบบมันยากใช่มันยากแต่ว่ามันสนุกช่วงนั้นเหมือนดูหนังหรือดูการ์ตูนอะไรสักอย่างเหมือนครับมันโซโลกีตาร์เร็วๆได้ครับแบบเฮ้ยน่าสนใจว่ะแต่มันจะเป็นงั้นได้จริงๆเหรอในชีวิตผมแบบเด็กๆก็เลยแบบลองเริ่มเอามาเล่นนะครับเพื่อทั่วไปตีคอร์ดก่อนแล้วก็เริ่มแบบพยายามหัดโซโลมากขึ้นแกะให้เหมือนสมมติ3นาทีมันจะมีแค่บางช่วงที่เราชอบครับแค่บางลูกถ้าเราชอบลูกนี้เราจะวนอยู่แต่ลูกเนี่ยเราก็เล่นให้ได้โอเคจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยคุณเล่นกีตาร์แบบ10ชั่วโมงต่อวันครับแปลว่าตอนนั้นนี่คือบ้าคลั่งตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ให้หัดกีตาร์ซ้อมกีตาร์วันละ10ชั่วโมงเนี่ยม.1ถึงม.1ถึงม.4การที่เราเรียนม.1ถึงม.4คือเรียนชั้นมัธยมอยู่แล้วซ้อมกีตาร์วันละ10ชั่วโมงครับคุณซ้อมตอนไหนอ่ะแล้วคุณไม่ไปเรียนหนังสือเหรอครับคือบางวันแบบหยุดก็หยุดเลยไม่ได้ทําใบลาเพราะว่าก็หยุดไปเลยเพราะว่ามันแกะไม่เสร็จใช่แบบเออผมไปเรียนผมจะเคยทําอย่างเงี้ยแบบฝืนแบบไปเรียนแล้วแบบมันเฮ้ยมันค้างคาวอ่ะแบบทําไมแกะไม่ได้วะอะไรเงี้ยลูกง่ายๆแค่นั้นเองซึ่งผมฟังอาจารย์ผมฟังอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะคือเราจดใจจ่อกับใช่ๆมันเหมือนแบบวันนั้นแล้วเราก็จะกลับไปมันแค้นมันโมโหโอเคใช่กลับไปกลับให้เสร็จคุณตัดสินใจไม่เรียนจบมัธยมแล้วก็ไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยด้วยครับมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นทำไมตัดสินใจอย่างนั้นครับเรารู้สึกเราเรียนไม่รู้เรื่องครับคือเราแต่คือการเรียนเป็นเรารู้อยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีใช่มันเป็นสิ่งที่แบบจะนำพาเราไปสู่อนาคตที่ดีแต่เราเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเราฟังใครไม่รู้เรื่องเราเราคุยกับเราไม่รู้เรื่องมันเหมือนมันเป็นช่วงนึงที่เราโฟกัสอะไรมากๆอยู่คนเดียวอ่ะแล้วมันไม่มีใครเข้าใจไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงตอนนั้นเนี่ยคือแค่เรียนไม่รู้เรื่องหรือคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องด้วยคือเราสนใจแต่เฉพาะเรื่องที่เราสนใจอยู่ใช่ครับผมว่ามันคือการโฟกัสอะไรมากๆจนสมมุติว่าเป็นกล้องใช่มั้ยครับมันเหมือนการแบบโฟกัสที่จุดเดียวแล้วที่อื่นมันเบลอเบลอไปหมดใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นถ้าเปิด iPhone ก็เป็นฟังก์ชัน Portrait นะฮะใช่เป็น Portrait จะชัดเฉพาะตรงหน้าข้างหลังเบลอหมดเลยหลังเบลอข้างเบลอเรารู้สึกว่าตอนนั้นเรารู้สึกผิดปกติไหมหมายถึงว่าเฮ้ยทำไมเราคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องวะหรือตอนนั้นไม่สนรู้แค่ว่าฉันจะรู้เรื่องเฉพาะเรื่องนี้คิดแค่นั้นครับคิดตื่นๆมากๆไม่ได้คิดอะไรเลยคือแค่แบบเราจะทำแค่สิ่งที่เราเห็นสิ่งไหนเราไม่เห็นเราไม่ทำและสิ่งที่เราเห็นและสังเกตและโฟกัสอยู่นี่คือเราจะทำเพลงเราจะเป็นนักดนตรีหรือเราจะเป็นศิลปินตอนนั้นที่ว่าโฟกัสแค่ไหนครับศิลปินไม่มีตัดออกเลย okay. ใช่น่าจะเป็นเรื่องเพลงกับโปรดักชันอยากทำเพลงให้เก่งอยากแต่งเพลงให้เก่งอยากเล่นดนตรีให้เก่งใช่ก็คือฟีลลิ่งคือแบบนั้นใช่เมื่อกี้คุณบอกว่าที่บ้านก็ไม่ได้อยากให้คุณแบบเป็นนักดนตรีเลยทำไมเขาถึงพูดถ้าเป็นนักดนตรีพอโอเคครับพอแบบพอรับได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบเหมือนไม่อยากให้ดังอะมันคือแบบใช่ทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นทำไมเขาถึงไม่อยากให้เราดังเหมือนผมว่าที่บ้านเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นชีวิตที่ดีเป็นคนดังเป็นศิลปินที่ดังมันไม่ดียังไงครับมันอาจจะแลกมาซึ่งอะไรบางอย่างที่แบบหนักพอสมควรอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องในเชิงความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่
ผมว่าหนักแล้วที่บ้านอธิบายให้ทอยฟังไหมหรือโน้มน้าวไหมว่าอย่าเลยอย่าดังเลยอย่าเป็นศิลปินเลยเอาแค่เป็นนักดนตรีเล่นดนตรีไปเถอะถึงขั้นนั้นไหมโน้มน้าวเลยไหมน่าจะประมาณแบบคือทำเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ okay. แต่ในใจคืออย่าดังเขาพูดออกมาเลยไม่ครับผมเชื่อว่าเขาคิดตลอดโอเคสร้างบรรยากาศให้เราสร้างบรรยากาศให้เราเฮ้ยมันรู้สึกอย่างนั้นได้ใช่บอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเจออะไรที่แบบเราไม่เก็ตผมไม่เก็ตตอนนั้นคือตอนที่มันอยู่สมมตินี่คือภูเขาอะคือตอนที่เราอยู่ข้างล่างภูเขาเราไม่เห็นหรอกเราคิดแบบเฮ้ยเป็นแบบเป็นอย่างนี้ชีวิตมันน่าจะดีมากเลยนะได้เป็นอย่างนี้พออยู่ข้างล่างแต่พอขึ้นมาบนเขาจริงๆมันรู้สึกแบบเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะผมได้ยินชื่อทอยครั้งแรกเนี่ยคือตอนที่คุณได้แชมป์โอเวอร์ไดรฟ์นะฮะคือแชมป์เรียกว่าอะไรการแข่งขันกีตาร์ของโอเวอร์ไดรฟ์นะครับวันนั้นทำไมตัดสินใจเข้าไปประกวดโอเวอร์ไดรฟ์ผมดูรายการนี้ตั้งแต่เด็กๆครับบอกว่าคือเวลาคุยกันก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยใครที่คือไม่ต้องได้แชมป์นะคือใครที่เข้าไปอยู่ในรายการนี้ได้เข้ารอบมันคือเก่งคือเก่งมากมากแล้วคือแบบเราก็ดูมาตลอดเลยแล้วว่าปีนี้ก็อยากเป็นปีนั้นก็อยากลองดูว่ากูเก่งกว่าแชมป์เลยว่ะใช่ผมกะเอาแบบเข้ารอบแบบเท่ๆก่อนแบบเหมือนแบบเรานั่งดูพิธีประกาศออสการ์มาตั้งแต่เด็กแล้ววันหนึ่งก็อ้าวขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วเว้ยใช่อันนั้นหนักพูดอะไรวะหนักตรงที่มันเป็นธรรมดาเนี่ยเราหยุดที่ไหนไม่รู้อะนึกออกแล้วจริงๆเป็นเด็กกระโปโลคนนึงเด็กกระโปโลเลยครับประกวดยังไม่รู้เลยว่าทรงผมที่ต้องตัดเขาตัดอะไรกันในแล้วมันส่งผลอะไรบ้างครับการได้แชมป์ครั้งนั้นมันก่อให้เกิดอะไรในวิธีคิดในโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางการเล่นดนตรีครับเหมือนมันทำให้มันรู้สึกว่ามันมีคนมองอยู่มันเริ่มมีคนมองนักดนตรีหรืออะไรเนี่ยเริ่มมองเราเหมือนเวลาเรารู้สึกเฮ้ยมีใครมองอยู่เชื่อมันมองจริงมันเหมือนอะไรเนี่ยเริ่มเกรงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเกรงแรกปรับตัวไม่ได้ผมบอกตรงนี้แล้วเพราะว่าเล่นกีตาร์อยู่คนเดียวลำพังก็ปกติอยู่ในห้องทั้งวันใช่ใช่นี่ออกมาข้างนอกแล้วคนเริ่มมองผมรู้สึกแบบแค่นั้นดนตรีนะบางครั้งแล้วตลกสุดคือแบบผมไปซื้อสายกีตาร์ทุกครั้งผมไปซื้อสายกีตาร์เจ้าของร้านไม่ค่อยตอบรับใช่ไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเนื้อออกครับก็ใส่ชุดนักเรียนเด็กก็แบบตอนนั้นเหมือนแบบทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยอ๋อใช่เมื่อกี้ไปใช่ไหมน้องเอาไปใช้ก่อนเลยแบบพี่ว่าทอยเหมาะกับอันนี้นะเฮ้ยรู้จักชื่อกูอีกเนี่ยผมว่ามันแบบตลกไปเลยอ่ะเหมือนแบบมันเร็วมากอะไรพวกนั้นผมว่ามันบางทีมันชอบแบบเดิมนะตอนนั้นเริ่มรู้สึกไม่ชอบหรือยังเริ่มรู้สึกไม่ชอบอะไรที่เปลี่ยนไปทั้งที่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองยังไม่มีชอบหรือไม่ชอบครับเป็นงงว่าทำไมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ใช่ผมรู้สึกแบบมันดีหรือไม่ดีวะอะไรยังแยกไม่ออกแค่ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่ผมดูคลิปช่วงนั้นของทอยอ่ะบุคลิกลักษณะการตอบคำถามตอนนั้นนะเอาจริงๆเลยนะดูสดใสกว่าตอนนี้แต่มันก็เรื่องธรรมดาแหละเพราะตอนนั้นเด็กกว่าตอนนี้นะแต่ผมจะรู้สึกว่ามันมีความอ่อนโลกอะไรบางอย่างเรามองย้อนกลับไปเรารู้สึกยังไงกับเด็กคนนั้นบ้างอ่ะผมรู้สึกผมตกใจที่ผมพูดได้ขนาดนั้นที่ผมยิ้มหรืออะไรได้แบบขนาดนั้นแต่ตอนนั้นมันรู้สึกแบบมันโล่งๆเหมือนแบบมันเหมือนยังอยู่โรงเรียนอยู่เลยแล้วนี่คือเพื่อนที่โรงเรียนนี่คือรุ่นพี่
นี่คืออาจารย์ใช่ผมว่าตอนนั้นมันรู้สึกเหมือนโรงเรียนเลยแหละใช่ผมก็รู้สึกว่าถ้าผมต้องสัมภาษณ์ทอยคนนั้นน่ะสัมภาษณ์ง่ายกว่าวันนี้อีกอ่ะใช่ใช่ผมรู้สึกผมน่าจะสบายตัวสบายอะไรกว่านี้มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางทำไมวันนี้เราถึงไม่เป็นแบบนั้นผมอยากกลับไปเป็นอย่างนั้นอยากกลับไปรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันไม่มีอะไรได้เหมือนว่าแต่เหมือนว่าอย่างที่ผมบอกนะคือเราขึ้นเขามาแล้วเราเห็นข้างบนแล้วว่าสิ่งที่ข้างล่างเป็นมันเป็นอีกแบบมันจะไม่ค่อยคุณเห็นอะไรอ่ะอย่างเรานั่งคุยกันตอนเนี้ยทอยมันมีอะไรที่ทำให้รู้สึกเหมือนเราพูดได้ไม่สบายปากเหมือนตอนนั้นน่าจะเป็นแบบมันน่าจะเป็นเหมือนแบบชีวิตที่เป็นอยู่เลยอ่ะแบบนึกออกเหรออ๋อชีวิตแบบไม่กล้าตอบว่านึกออกมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงชีวิตที่เป็นอยู่มันเป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนมันไม่ชิลโอ้มันไม่ชิลคล้ายๆกับว่าผมพยายามเดาไปเรื่อยนะถ้าอันไหนไม่ใช่ก็บอกนะเหมือนกับมันต้องระมัดระวังในคำพูดของเรามากขึ้นไม่ตัวนั้นไม่ใช่คือผมไม่สนใจแบบเรื่องคำพูดหรืออะไรแต่มันเหมือนแบบมันเขารู้สึกแปลกๆที่มันพูดไม่ถูกไงมันเหมือนแบบมันไม่รู้สึกเหมือนแบบคือผมรู้ตัวนะว่ามันพูดอะไรไปต่อให้พูดแบบต่อให้ทำอะไรก็ได้ก็ไม่มีคนสนใจอยู่ดีใช่ตอนเหมือนตอนนี้มันเหมือนแบบทุกคนคาดหวังให้ผมเป็นคาดหวังทำไมไม่เป็นอย่างนั้นหรือทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมพูดเช่นนั้นทำไมท่าทางแบบนี้ใช่ไหมใช่ผมเลยตั้งแต่วันนั้นผมเลยพอผมเริ่มรู้ว่ามันมีอะไรแบบนี้ผมเลยไม่ทำตัวดีใช่ผมเลยไม่อยากเป็นคนที่เป็นตัวอย่างสังคมหรือแบบเป็นแบบใช่เป็นตัวอย่างแบบผมอยากเป็นคนหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่แบบไม่ต้องมาฟังเสียงเรามากไม่ต้องมาก้าวเข้ามาในโลกเรามากเราอยากเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับถ้าเป็นสไปเดอร์แมนก็คือพลังอันพิเศษมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงอ๋อใช่ใช่ครับอย่างนั้นเลยใช่ป่ะแล้วเรารู้สึกทำไมเราต้องรับผิดชอบมากขนาดนั้นวะใช่ใช่ใช่ผมว่าแบบเฮ้ยผมแฮปปี้มากๆที่คนฟังเพลงแฮปปี้แต่มันมีแค่เรื่องเดียวก็คือเหมือนเราอย่าก้าวเข้ามาในโลกที่เราอยู่ตรงนี้คุณเคยให้สัมภาษณ์ว่าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ให้คนรู้จักว่าหน้าตาผมเป็นยังไงจำได้ป่ะเคยพูดอย่างนี้ป่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ให้คนรู้จักว่าหน้าตาผมเป็นยังไงตอนนั้นทำไมถึงพูดอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงครับเหมือนจะได้ไม่ต้องมีคนมาจำแนกแล้วว่าเราเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรที่มันป่ะได้รู้สึกว่าศิลปินมันไม่ใช่คนป่ะเคยรู้สึกไหมเคยคือถามผมเนี่ยมันอาจจะไม่ฟังหรอกเพราะว่าด้วยอาชีพการงานผมต้องเจอกับศิลปินค่อนข้างเยอะนะเวลาผมเจอคำถามเนี่ยผมจะนึกอย่างนี้ผมก็จะไม่นึกถึงศิลปินไทยเพราะศิลปินไทยส่วนใหญ่รู้จักสมมติผมนึกถึง YouTube อย่างเงี้ยซึ่งผมชอบมากเออว่ะผมก็จะนึกภาพ YouTube มันต้องมีอะไรบางอย่างพิเศษล่ะใช่ใช่ใช่คือผมแค่คิดว่าเหมือนทุกคนทรีตศิลปินแบบพิเศษไปอ่ะใช่ครับเขาควรจะให้พื้นที่เราเหมือนคนทำงานคนหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ใช่หมายความว่าเวลาที่มีคนมาทรีตเราพิเศษไปซึ่งในที่นี้อาจจะหมายถึงทรีตดีด้วยนะใช่ดูแลอย่างดีมันกลับทำให้บางทีมันกลับทำให้เราอึดอัดใช่ใช่ครับใช่มันรู้สึกแบบความสนุกของการมีชีวิตมันคือการเป็นคนคราวนี้โอ้โหพออย่างเงี้ยลำบากเลยเพราะว่าอาชีพที่คุณทำเนี่ยมันมาพร้อมกันนะใช่ใช่คือสมมุติว่าคุณทำเพลงดีมีคนชอบ
ไอ้สิ่งที่ไม่อยากได้มันจะมาด้วยใช่ใช่มันจะมีเมื่อสำเร็จก็แปลว่าจะมีคนชื่นชมเมื่อชื่นชมเขาก็จะทรีตคุณอีกแบบหนึ่งคือถ้าเลือกได้อยากทำเพลงแบบที่ทำอยู่แต่ไม่ต้องมีคนจดจำเราได้ใช่ผมว่าแบบมันน่าจะเจ๋งมากเลยที่แบบไม่ต้องมีคนรู้ว่าเราเป็นใครแต่ว่าทำเพลงเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องรู้จักไม่ต้องครับอันนี้จะเข้าใจแล้วมันขัดแย้งกันนะเพราะว่าบังเอิญงานที่คุณทำมันเป็นงานที่แบบมันต้องเป็นคนสาธารณะใช่แล้วคุณบาลานซ์มันยังไงอะณวันเนี้ยพยายามให้มันชินพยายามให้รู้สึกเหมือนแบบเหมือนอีกครั้งหนึ่งก็คือทุกคนคือเพื่อนที่โรงเรียนคือถ้าผมพยายามนึกตามนะเพราะว่าพอจะนึกออกว่าตอนบรรยากาศตอนอยู่โรงเรียนแล้วเราก็เล่นดนตรีด้วยก็แค่ว่าตอนขึ้นไปเล่นดนตรีก็สนุกกันใช่ใช่แต่พอลงจากเวทีแล้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมใช่ใช่ไหมใช่เพื่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเพื่อนเป็นชีวิตที่ไม่มีไม่ต้องอะไรไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรต้องคาดหวังกูไม่ต้องคาดหวังมึงโอเคมึงไม่ต้องคาดหวังกูไม่ต้องคาดหวังใครไม่มีใครต้องคาดหวังไม่มีอะไรเลยใช่คือถ้าวันนี้เดินเข้าไปไอ้ร้านกีตาร์ร้านนั้นแล้วไปขอซื้อสายกีตาร์ก็ไม่ต้องแนะนำอะไรมากใช่ใช่ใช่ก็คุยกันเหมือนฉันเป็นลูกค้าคนหนึ่งใช่หรือไม่ก็ทรีตแบบเหมือนผมไม่มีตัวตนเลยอ่ะทรีตแบบเหมือนเดิมเลยหยิบได้เลยน้องชอบผมชอบชอบชอบผมชอบใช่ผมรู้สึกแบบนี่แหละคือชีวิตที่ควรจะเป็นใช่สมมติว่าคือบางทีมันเราจะไม่ได้อะไรพร้อมกันสองอย่างอ่ะใช่คือสมมติว่าเราก็คงมีความสุขแหละกับการที่งานของเราออกไปแล้วเราคนชื่นชอบใช่ไหมครับแต่พอคนชื่นชอบแล้วมันก็จะตามมาด้วยเรื่องแบบเนี้ยใช่ใช่เขาก็จะต้องเขาไม่ได้ชื่นชอบแต่ผลงานหรอกเขาก็อดไม่ได้ที่เขาจะต้องชื่นชอบตัวตนเราด้วยถ้าแลกกันอยากได้ชีวิตที่สงบสุขเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาใช่แต่เพลงไม่ดังเลยเพลงไม่ดังใช้คำว่าดังไม่ดีเพลงไม่ได้เป็นที่ยอมรับหรอกเขาไม่สนใจฟังเพลงเราเลยอันนี้ละกันณวันแรกมันเป็นแบบนั้นนะคือณวันที่ทำไปเรื่อยผมก็รู้สึกมันก็สนุกกว่านี้อยู่ดีใช่คือวันที่ตอนนั้นคือมันผมไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้ปล่อยแล้วมันดังเลยมันเหมือนแบบก็จริงใช่มันเหมือนมันมีช่วงปกติที่มันควรเป็นอยู่งั้นอยู่นานแล้วก็ทำไปเรื่อยผมแฮปปี้ในจุดนั้นมากเลยผมรู้สึกว่ามันมี turning point ไหมจุดไหนวันไหนที่คุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเกินไปแล้วว่ะหรือมันมีเหตุการณ์ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเกินสิ่งที่ฉันอยากได้ไปแล้วเหมือนมันจะมีจุดหนึ่งที่มันมีคนมองเราเป็นรุ่นพี่มากๆมองเราเป็นแบบนึกออกใช่ครับมองเราเป็นรุ่นพี่มากๆน่าจะเป็นอะไรเงี้ยเช่นแบบโหเก่งชิบหายเลยว่ะเออใช่ใช่คือแบบยอมรับเกินไปอ่ะแบบเฮ้ยกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นเออช่วงผมรู้อยู่ใจว่ากูไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ต้องใช่กูมีอะไรที่ต้องรู้เยอะเลยแล้วอย่างเวลาขึ้นแสดงอะครับเพราะว่าจากการที่แบบคลุกซ้อมกีตาร์วันละ10ชั่วโมงอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือหน้าแอมป์อะไรก็ตามทีเนี่ยกับการขึ้นไปแบบอันเนี้ยขึ้นไปเวทีชิงช้าสวรรค์บิ๊กเมาน์เทนอย่างเงี้ยคนแบบสุดลูกหูลูกตาเลยเนี่ยเราแฮปปี้กับสิ่งนั้นไหมหรืออยากเล่นในที่ที่มันเล็กๆกว่านั้นถ้าเป็นเรื่องขึ้นแสดงหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันคืออีกเรื่องละมันคือมันรู้สึกสบายผมรู้สึกว่าผมสบายกับตรงนั้นอะคือเรารู้สึกเป็นตัวเองอยู่ดีต่อให้อยู่หน้าคนเป็นหมื่นใช่ผมรู้สึกเรายังเล่นดนตรีอยู่ถูกต้องมันเหมือนบ้านเลยอะคือตรงนั้นมันเหมือนบ้านเสมอตั้งแต่วันที่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันก็ยังเหมือนบ้านอยู่แต่ว่าพอออกมาจากตรงนั้นมันอย่างที่บอกเลยมันก็กลับมาสู่หมดเนี่ยคืออยากลงไปหลังเวทีแล้วก็นั่งกินข้าวกันคุยกันปกติใช่ไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องเทคแคร์ไม่ต้องอะไรคุยกันเนี่ยคุยกันเหมือนเพื่อนแต่ที่ผมก็แอบอธิบายแทนบางคนนะบางทีเขาก็อาจจะแบบแค่ไหนถึงจะพอดีนึกออกป่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่ค่อยดูแลอะไรเงี้ยไม่ผมไม่ซีเรียสใครดูแลไม่ดูแลใช่
ให้ในสิ่งที่พึงมีมีที่ที่เป็นส่วนตัวมีที่ให้ดังพักหรือปกตินั่นเองใช่ปกติต้องมีอะไรพิเศษต้องมีอะไรผมนั่งตรงไหนผมตรงไหนก็ได้ใช่แต่แบบเข้าใจครับครับเหนื่อยแทนเหมือนกันฮะใช่ใช่อันนี้ในตลอดช่วงที่อยู่ในวงการเพลงมันก็ย่อมมีเรื่องดราม่านู่นนี่นั่นหนักบ้างเบาบ้างอะไรพวกนี้ซึ่งดูจากลักษณะนิสัยของทอยแล้วไม่น่าจะชอบอะไรแบบนั้นหรอกก็คือคุณไม่ค่อยอยากให้ใครมายุ่งกับคุณอะแล้วเวลามันมีดราม่าซึ่งมันหมายความว่าโอ้โหอยู่ดีๆก็มีคนพูดถึงคุณในเรื่องต่างๆเรื่องนั้นๆอยู่ตลอดเวลามันส่งผลกระทบอะไรต่อตัวคุณบ้างครับแต่ถ้ามีดราม่าผมชอบเฮ้ยเหรอใช่ผมรู้สึกว่ามันทำให้เราดูไม่ดีอ่ะแล้วมันเป็นทำให้คนยุ่งกับเราน้อยลงใช่อันนี้จริงผมชอบมากๆผมชอบมุมนี้ของแบบมันคือประโยชน์ของดราม่ามันทำให้คนจริงๆมันทำให้คนแบบในชีวิตยุ่งกับเราน้อยลงแล้วความว่าเฮ้ยนี่แหละผมนี่คือพอยที่ดีกลายเป็นอย่างนั้นไปใช่ใช่คือมันถึงขนาดอย่างนี้เพราะบางทีดราม่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะดราม่าบางทีมันไม่ได้ทำให้คนไม่ยุ่งนะบางกรณีดราม่าเนี่ยทำให้คนยุ่งกับเรามากกว่าเดิมอีกนะนักข่าวก็จะเอาไมค์มาจ่อเรามากกว่าเดิมอีกถ้าอย่างนี้ไม่ชอบหรือเปล่ายังสนุกอยู่ผมว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นอ่ะมันเป็นเรื่องเดียวในวงการเพลงที่แบบหรือผมชอบสีดำของวงการไม่รู้ผมชอบสีดำของวงการมากกว่าสีขาวของมันมันว่ะใช่ใช่ผมรู้สึกมันตื่นเต้นรู้สึกแบบผมรู้สึกแบบอยากอยู่กับมันใช่เหรอคำว่าอยากอยู่กับมันให้หมายความว่าเช่นแบบชอบให้คนมาจ่อมาถามคำถามยากๆที่เราไม่อยากตอบอะไรอย่างเงี้ยเหรอคือเหมือนแบบชอบให้มันเหมือนเรื่องผีอ่ะเหมือนเรากลัวผีสมมติเรากลัวผีกันเนี่ยจริงแต่ผมอยากเจอจริงๆผมอยากเจอผมไม่เคยเจอใช่เพื่อนผมเพิ่งเสียไปผมอยากเจอเพื่อนผมมากพูดตรงนี้แล้วไม่ต้องมาตอนนี้ก็ได้ตอนไหนก็ได้ตอนไหนเอาไปให้กูกลัวเลยเว้ยผมชอบอยู่กับอะไรที่มันน่าจะอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นคือกลัวผีแต่ถ้าเกิดไปที่ไหนแล้วเขาบอกว่าเป็นบ้านผีสิงที่ดุมากเนี่ยอยากเข้าไปดูให้รู้ว่ามันน่ากลัวยังไงไม่เคยเจอใช่ตอนที่คุณเริ่มประสบความสำเร็จเนี่ยครับคุณเคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณรู้สึกเหมือนทุกชั่วโมงมันเป็นงานไปหมดไม่มีชีวิตที่เป็นปกติสักทีนึงตอนนั้นมันเป็นยังไงนะครับเราลืมไปแล้วว่าแบบจริงๆความสนุกในชีวิตมันคืออะไรแบบทุกวันมันคืองานแบบคือแบบเราออกบ้านตัวเราก็เป็นงานแล้วอ่ะก็เลยลืมว่าแบบให้เราความสนุกมันคืออะไรวะหรือไม่มีซึ่งอันนั้นส่งผลต่อชีวิตเรายังไงบ้างครับในการที่เราจะต้องดำรงชีวิตแบบนั้นอยู่ทุกวันต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆทำไปเรื่อยๆครับมันกัดฟันไปทุกวันเขาเรียกอะไรอ่ะฮึบฮึบไปทุกวันเพื่อรอวันหยุดรอวันหยุดใช่เพื่อที่จะได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆสนุกเพื่อจะได้สนุกเพื่อได้เป็นสนุกอย่างช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่แบบงานล้นจริงๆเลยนี่คือมีโชว์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยต่อเนื่องกันแบบนานแค่ไหนอะฮะใช่เป็นปีเลยที่ต้องมีโชว์ขึ้นเวทีทุกวันเอาที่ผมสังเกตเห็นเองเพราะว่าผมยืนดูทอยโชว์ครั้งแรกเนี่ยที่ Big Mountain ปีแรกที่คุณไปเล่นนะฮะตอนนั้นขึ้นเวทีวัวผมจำได้ผมก็ดูจนจบนะฮะก็สิ่งที่สังเกตในวันนั้นก็คือperformance ทางด้านดนตรีดีมากแต่ว่าการสื่อสารกับคนดูด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การเล่นดนตรีและร้องเพลงเนี่ยการพูดกิริยาท่าทางเนี่ยอ่อนหัดมากตอนนั้นก็คือดูใหม่มากดูเกรงดูเหมือนไม่รู้จะพูดอะไรนะแล้วก็พอปีถัดมาผมจำได้ว่าก็ให้ทอยไปเล่นเวทีใหญ่สุดไปเล่นชิงช้าสวรรค์โอ้โหคราวนี้คือโชว์ที่คนละเรื่องเลยดูเหมือนกับ1ปีผ่านไปนี่คุณเชี่ยวชาญการเอนเตอร์เทนผู้คนบนเวทีมากนะแต่ในขณะเดียวกันอันนี้ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาอีก1ปีถัดมาที่เวทีชิงช้าสวรรค์เหมือนกันผมกลับรู้สึกว่าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่า
หมือนทอยไม่สนุกเท่าปีที่แล้วอ่ะใช่รู้สึกเหมือนกับมันมีความเหนื่อยล้าให้เห็นมันมีความรู้สึกเหมือนแบบความตื่นเต้นมันน้อยลงเท่ากับไอ้3โชว์ที่ผมดูคุณอยู่เนี่ยมันอยู่ในเวลาแค่2ปีเท่านั้นเอง2ปีเต็มๆมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะถ้าให้นึกคือการที่ต้องเล่นต่อเนื่องทุกวันมันส่งผลอะไรต่อมุมมองของคุณต่องานดนตรีที่คุณทำอยู่บ้างครับมันเราลองเมื่อเราวาดภาพแล้วเราสนุกกันโอเคเราลองวาดไปเลยเพราะเราสนุกเลยวาดไปเลยวาดอยู่2ปีครับไอปีที่2มันอาจจะเมื่อยมือเพราะมันล้ามากแล้วเราก็ไม่ใช่เราไม่ได้แข็งแรงก็เอาพูดตรงๆแล้วก็แบบเราใช่แต่ว่ามันสนุกอยู่นะแต่เราแค่เมื่อยคือมันย่อมไม่สนุกเท่ากับช่วงที่เริ่มวาดใหม่ๆใช่ครับมันความตื่นเต้นมันย่อมมากกว่าใช่จำได้เลยคือแรกๆมันผิดนะมันหมายความว่ามันไม่เพอร์เฟกต์อ่ะแต่มันสนุกผมจำได้ว่าเคยเล่นงานแรกคืองานแคปแล้วผมหันหลังเล่นเลยเพราะเขินเพราะผมไม่ได้คุยอะไรกับคนเลยแบบเพราะคือเป็นมือกีตาร์มาตลอดแล้วเหมือนแบบงานแรกเราต้องเป็นงานแรกที่ร้องแบบอะไรเงี้ยต้องมีไมค์เชิญคุยกับมือกองกูต้องทำไงวะเซฟต้องทำไงนะแล้วก็แบบผมหันหลังโซโล่เล่นไปเลยแต่คนแฮปปี้กลายเป็นสไตล์ของเราไปช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบหันหลังโซโล่แล้วพอเข้าช่วงที่คุณเริ่มหันหน้าแล้วเริ่มพูดเก่งขึ้นเริ่มสนุกกับการเป็นฟอนต์แมนแล้วเนี่ยฮะแล้วพอเข้าสู่ช่วงล้าเนี่ยที่คุณบอกเนี่ยวาดรูปเดิมทุกวัน2ปีเต็มๆคุณดีลกับมันยังไงคุณบอกตัวเองยังไงเพื่อให้ไม่เบื่อเพื่อให้ไม่ล้าเกินไปไม่เบื่อหรอกแต่ว่าเหมือนเหนื่อยใช่มั้ยก็บอกคายตรงๆเลยว่าแบบมันจะช่วงที่แบบไม่ไหววะยอมแพ้แป๊บนึงก็คือมาขอพักบอกค่ายตรงๆเลยว่าขอพักก่อนแป๊บเดียวขอพักเพราะผมว่ามันเหมือนมันคิดอะไรไม่ออกมันไม่รู้จะต้องพูดอะไรนะต้องทำอะไรนะแป๊บนึงจนต้องขอที่ Water Duck ว่าเดี๋ยวผมมาไว้นั่นคือช่วงที่หยุดไปนั่งเล่นเกมนั่นหรือเปล่าใช่ครับกับ2ปีเลยเล่นเกมอะไรอ่ะตอนนั้นเกมออนไลน์เนี่ยเหรอครับอ๋อเหรอหลายเกมแบบมีเกมไหนเล่นเก่งเป็นพิเศษไหมเก่งเป็นพิเศษไหมเผื่อเจอกันได้หมดอะเอาว่าได้หมดคือนั่งเล่นเกมทั้งวันใช่ครับพูดได้ว่าทั้งวันอย่างนั้นเลยทั้งวันไม่ทำอย่างอื่นเลยหิวก็กินข้าวใช่เหมือนผมเพิ่งรู้ว่าย่าผมตายอะย่าใบย่าอ๋อต้นใจต้นย่าครับใช่คือเหมือนแบบอย่างที่บอกคือย่ามันอยู่ชั้น2ครับผมเดินขึ้นไปชั้น3เลยคือผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคือสมมติมีโจรมาขโมยก็คงไม่รู้ผมไม่รู้ก็คือแบบแต่มันแฮปปี้มากนะผมรู้สึกว่ามันเงียบมากเลยมันเงียบมากเลยมันเป็นการทำอะไรเทราปีเป็นการทำสมาธิเป็นการบำบัดจิตใจหรือว่าคิดว่ามันเป็นหนึ่งในวิธีที่ถ้าจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่อาจจะเป็นวิธีที่เหมาะกับผมอะไรเงี้ยใช่ก่อนที่จะทำอย่างนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายเกินไปอยากอยู่แบบสงบใช่มีวูบหนึ่งบ้างไหมว่าแบบไม่ออกมาแล้วว่าติดใจมากชีวิตแบบนี้มันช่างดีเหลือเกินไม่กลับมาอีกแล้วคือผมคิดว่ามันบางทีหรือมันเป็นตอนจบแล้วอะอย่างนั้นเลยอะใช่เพราะเพลงมันเหมือนหนังอะมันมีช่วงภาคหนึ่งภาคสองจบรอภาคสามถ้าภาคสามจบก็ไม่มีแล้วดูเรื่องจบไตรภาคจบ
ตอนนี้คุณอยู่ภาคไหนอยู่เนี่ยผมหาอยู่เหมือนกันผมก็ถามตัวเองแต่ผมเชื่อว่าผมอยู่ผมรู้ตัวเลยว่าผมมีเวลาของตรงนั้นคือจะไม่ใช่คนที่ออกอัลบั้มไปเรื่อยๆจนอายุ50 60อย่างนี้ใช่อาจจะแบบอาจจะเร็วกว่านั้นมากๆคือไม่รู้ดิคือรู้สึกแบบมันจะสนุกไปถึงไหนแล้วอะไรมันทำให้เปลี่ยนใจผมว่ามันเหมือนช็อกโกแลตอ่ะผมว่าอย่างนี้นะเหมือนแบบช็อกโกแลตมันอยู่ในกล่องครับเปิดมากินอร่อยหมายความว่ายิ่งพักไปนานมันยิ่งอร่อยไม่รู้ผมคิดว่าอย่างนี้นะในถึงว่าเราหมายถึงเราคิดงานที่มันดีขึ้นได้จากการให้เราพักใช่ผมเลยคิดว่าหรือบางทีตรงนั้นที่มันหลอกว่าเราไม่อยากทำมันยิ่งทำให้เราทำได้ดีขึ้นโอเคเหมือนช็อกโกแลตนึกออกคือยิ่งอยู่กับมันนานจะได้งานดีขึ้นแต่ถ้าไม่ออกมาเลยงานที่ดีนั้นก็จะไม่ได้ถูกเผยแพร่และการแบบอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะยังอยากออกมาใช่มันจะพอดีจะพอดีกินช็อกโกแลตมากไปในที่สุดแล้วมันก็จะอ้วนและอาจจะเป็นเบาหวานต้องลดแล้วกลับเก็บเข้ากล่องไว้แต่ถ้ากินน้อยเกินไปมันก็ยังไม่สะใจไม่สะใจโอ้นี่มันเป็นปรัชญาแบบบาลานซ์ใช่สมดุลของช็อกโกแลตสมดุลช็อกโกแลตต้องหาให้เจออะไรเป็นตัวที่ดึงเรากลับมาตัวเองข้างในของตัวเองผมว่าข้างในของเรามันมีอย่างละครึ่งแบบทุกคนแหละผมว่ามันมีอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งนี่คืออะไรฮะคือแบบเราจะมีสิ่งที่เราชอบจริงๆรักมันจริงๆอย่างหนึ่งครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่มันขาดไม่ได้อยู่เสมอซึ่งมันจะคอยบาลานซ์ตัวมันเองเรื่อยๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนมันจะดึงตัวเองกลับมาอีกทีใช่ผมเชื่อกันนะมันต้องทำทั้งสิ่งที่เราอยากทำและสิ่งที่เราต้องทำให้มันบาลานซ์กันใช่มีแบบกำลังใจจากภายนอกบ้างไหมฮะพี่ๆเขาอย่างพี่บอลเขาก็เริ่มรู้จักคุณดีแล้วหรือพี่ๆที่วัดเดอะดาร์คคนอื่นพี่มอยเขาให้มีตลอดเลยเขาเริ่มรู้ทริคหรือยังพูดยังไงถึงจะดึงทอยลุกขึ้นมาจากลุกปกติใช่แบบปกติเลยผมแฮปปี้ทุกคนเลยเป็นช่วงผมแบบรวมถึงแฟนเพลงหรืออะไรเขาก็อินบ็อกซ์เข้ามาเรื่อยแต่เราแค่แบบไม่ค่อยได้ตอบอะไรเงี้ยแต่เราดูแล้วแบบเฮ้ยไม่ดีใจที่แบบมีคนเราฟังเพลงจากที่เราทำอยู่หรือวันนี้เราไม่ได้ออกเพลงมา2ปีอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเออจริงแต่ว่าอย่างที่บอกผมว่าหนังมันมีภาคจบมีการจบพูดเรื่องนี้ก็ดีครับพอดีวันแรกเนี่ยที่ผมได้ยินเพลงของทอยเพลงแรกๆที่ The Toys ดังเนี่ยฮะซาวเพลงของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่พอสมควรในบ้านเรานะฮะแต่ปัจจุบันเนี้ยโอ้โหเพียบเลยคือไม่ได้หมายความว่าใครเรียนแบบใครแต่หมายความว่าไอ้กระแสความนิยมซาวสไตล์เนี้ยมันมีมากซะจนเพลงของเดอะทอยอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อีกต่อไปแล้วเราคำนึงเรื่องพวกนี้ไหมโอ้โหซาวเดี๋ยวนี้แบบนี้เยอะว่ะเราต้องฉีกไปแล้วหรือไม่สนไม่ครับไม่รู้สึกรู้สึกแบบยังไงถึงมันก็ดีนะมันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบเพราะว่าเทรนด์มันขยับไปเหมือนเสื้อผ้าครับปีนี้เราอยู่กับเสื้อผ้าแบบสไตล์เนี่ยปีหน้าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกเราเปลี่ยนอีกเพราะเพลงมันคือเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ต้องมีสิ่งที่ใหม่อีกเรื่อยๆอีกเรื่องหนึ่งที่ดูเป็นเรื่องน่าสนใจก็คือคุณกลับมาในฐานะคนดูแลค่ายเพลงชื่อว่า Whoop Music ด้วยจริงเป็นโปรดิวเซอร์ที่แบบลงทุนด้วยบ้างอะไรมันต่างไปจาก The Toys คราวก่อนหน้านี้ยังไงฮะเที่ยวนี้ไอ้ความมีชื่อ Whoop Music ขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆเดิมเลยครับก็แค่เหมือนแบบท
ทำเพลงที่เราชอบแนวเพลงอื่นๆบ้างอะไรใช่เพราะว่าอย่างถ้าทำเพลงให้ตัวเองมันก็จะเป็นแนวที่เราชอบแต่มันแมทกับเราอ่ะจะมีอีกเพลงที่เราชอบที่แมทคนอื่นด้วยไม่ทำใครอยากจะไปอยู่กับวูบมิวสิกนี่ต้องทำไงฮะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรก็อยู่กับที่เลยเดี๋ยวผมวิ่งไปหามองหาคนแบบไหนอยู่ป่ะมีไหมผมคือไม่มีครับแบบแค่มองแล้วชอบจะชอบเลยเป็นการเตรียมตัวว่าวันหนึ่งจะไม่ต้องมายืนข้างหน้าแล้วหรือเปล่าอยากไปนั่งเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงอย่างเดียวไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่แล้วการกลับมาคราวนี้ของงานใหม่ของคุณอันนี้คาดหวังอะไรบ้างกับงานชิ้นนี้มันจะแตกต่างไปจากเดิมหรืออยากจะสร้างอะไรที่คราวที่แล้วไม่ได้ทำไว้บ้างไหมไม่มีครับเหมือนเดิมสนุกแบบเขาเรียกอะไรสนุกที่สุดที่มันสนุกที่มันเป็นอยู่ทอยเคยบอกไว้ว่าความสำเร็จเป็นเหมือนผลพลอยได้ครับตอนนี้ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่หรือเปล่าฮะถ้าเราสนุกเราจะรู้สึกงั้นแต่ถ้าเรา okay. ถ้าเราไม่สนุกผมว่ามันคิดแบบอ่ะถ้าเราไม่สนุกมันก็เลยกลายเป็นว่าความสำเร็จคือสิ่งเดียวที่เราอยากได้ใช่มันคือเป้าหมายทันทีใช่ซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นอย่างเงี้ยผมว่ามันเจ๋งหมายว่าคำอื่นว่าใช่ไหมไม่ดีแต่ไม่ใช่ทางที่เราเลือกอย่างนี้ละกันไม่ดีทอยวันนี้นะครับที่เป็นศิลปินมีผลงานออกมาเป็นที่รู้จักมากมายกับทอยวันก่อนหน้าที่จะเข้ามาอยู่วัดเดอะดาร์กเนี่ยทอยเด็กน้อยในห้องสี่เหลี่ยมนั้นเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะที่สุดเลยพอจะนึกออกไหมมุมมองของผมเองผมว่าที่เหมือนแบบผมอาจจะไม่ได้ค่อยสนใจว่าแบบมีใครมองผมยังไงแต่ว่าผมสนใจว่าผมมองคนอื่นยังไงผมรู้สึกผมรู้สึกโลกมันมืดขึ้นอะโลกมันเหนื่อยครับเหมือนวันนั้นผมรู้สึกเหมือนตึกนี้มันเคยสูงกว่านี้ตึกผมผ่านมาตรงนี้แบบผมรู้สึกแบบเฮ้ยทุกอย่างมันเคยแบบเฮ้ยมันเคยตื่นเต้นมากๆเลยนี่แล้วสีมันสดมากเลยถ้าอยู่ดีมันค่อยๆพาสเทลขึ้นค่อยๆจนมันไปถึงซีเปียผมรู้สึกเป็นไงกับทุกสิ่งที่เห็นเลยฮะใช่ครับกับหรือผมใส่แว่นไปเลยก็อาจจะเป็นไปได้คือยังไงมันดูมันไม่ตื่นเต้นเท่าเดิมทุกสิ่งที่มองไปใช่ครับมันไม่ทำให้เราตื่นเต้นเท่าเดิมใช่วันนี้ทอยอายุเท่าไหร่บอกได้ไหมยี่สิบหกครับ26ปีแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของทอยวันนี้ความสุขความสุขของทอยเกิดจากอะไรครับณวันนี้อะไรคือความสุขที่สุดของทอยมันคือเกิดจากการที่เราเลิกเสพติดบางอย่างได้จริงๆเลิกอยู่กับบางอย่างได้จริงๆลดทุกอย่างความต้องการในเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าเราเจอเม็ดนั้นผมโอเคใช่โหแต่เวลาคุณทุกข์มากๆเนี่ยคุณขอตัวไปอยู่กับสิ่งที่คุณเสพติดมากเลยคือการนั่งเล่นเกมใช่ครับมันเป็นแค่ความเพลินมันเป็นแค่ความชิลแต่ไม่ใช่ความสุขแต่ไม่ใช่ความสุขผมไม่รู้เลยผมเคยเจอความสุขไหมถ้าเอาจริงๆแล้วเพลงที่ทอยแต่งเนี่ยก็เป็นเพลงรักซะเยอะครับความรักในความหมายของทอยนี่คืออะไรคือยังไงครับมันเป็นความเป็นห่วงครับความแบบแคร์แล้วก็มันเป็นจริงๆมันเป็นซิมโบลิกที่ถ้าคิดดีๆมันบริสุทธิ์นะมันเออแต่คือเรามองว่ามันคือหมายถึงว่าผมว่าคนส่วนใหญ่แล้วกันมองว่าความรักอ่ะมันควรจะบริสุทธิ์แต่ทั้งที่จริงๆมันเท่ามากเลยนะความรักของทอยคือไม่ครับความรักผมว่าความรักจริงๆอยู่ความรักโดยทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปจริงๆแล้วมันเท่าจริงๆมันเท่าเนี่ยผมว่าโห
ุณไม่ใช่คนโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เห็นความรักเป็นสิ่งสวยงามอะไรมันสวยงามถ้าตามองหรือความเทานั่นแหละคือความสวยงามของความรักมันเป็นเทาที่มันไม่เวิร์กเลยมันเป็นเทาที่ไม่เวิร์กเลยแปลว่าอะไรวะเนี่ยแปลว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเดอะทอยอะครับดีดีครับดีครับโดยถ้าตามองมันดีสำหรับผมถ้าเราไปจับมันเราจะเป็นเจ้าของมันอันนี้ไม่ดีมันทำให้เราเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของทำให้เราเชื่อว่า okay. มันจะหลอกเราอะโอเคด้วยอะไรบางอย่างนี่มันแหวนใน Lord of the Ring เลยใช่ใช่เหมือนอย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นเวลาเห็นแล้วมันอยากได้ใช่ใช่คล้องไว้นานๆแล้วมันจะทำให้เราเป็นกอลัมใช่ของรักของข้าใช่มันชื่ออย่างนั้นมันคืออย่างนั้นเลยโอเคเข้าใจแล้วครับอะไรคือเรื่องที่ทอยรู้สึกตัวเองเปราะบางที่สุดเรื่องนี้แตะไม่ได้เป็นอันขาดไม่มีครับได้ทุกเรื่องผมสบายๆแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องหนึ่งของร่างกายอย่าแตะผมผมล้มครับเปราะบางมากครับผมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายครับเรื่องอื่นไม่มีปัญหาคำถามข้อต่อไปนี้พูดถึงเรื่องโดยทั่วไปนะครับเรื่องอะไรก็ได้คุณว่าสังคมไทยวันนี้ขาดอะไรถ้าในมุมมองของทอยความสุขซึ่งมันคือความหมายเดียวกันกับที่ในความสุขในแบบที่ทอยบอกหรือเปล่าใช่กลายเป็นว่าความสุขในมุมทอยคือลดลงบ้างเพื่อให้มันพอดีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมว่าถ้าเราแฮปปี้แค่เพียงแค่เราแฮปปี้ผมว่าสังคมเปลี่ยนเลยนะแต่มันก็ไม่ง่ายนะบางทีนะใช่ใช่แต่มันก็จริงอะที่คุณพูดใช่มันเริ่มจากความแฮปปี้ทอสฮะปีเตอร์แพนที่คุณจะได้เข้าไปอยู่ที่เนเวอร์แลนด์นะฮะ ตอนเด็กๆที่บ้านไม่ได้อยากให้คุณเป็นศิลปินนะฮะในสุดคุณก็ได้เป็นคุณก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าเป็นศิลปินดียังไงไม่ดียังไงหรือมีประสบการณ์อะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่าจะบอกกับเด็กๆวันเนี้ยน้องๆหลายๆคนที่เขาก็ยังคือเขาอยากมาทำงานแบบนี้เขาอยากเข้ามาอยู่ในวงการนี้ทอยมีคำแนะนำอะไรที่จะบอกกับน้องๆเหล่านั้นบ้างจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราถ้าคิดว่ามันสนุกทำถ้ามันถ้าคิดว่ามันจะสนุกคิดว่าเราจะสนุกทำไปเลยหมดละมีเรื่องอะไรต้องระมัดระวังไหมเรื่องระมัดระวังมีเรื่องอะไรที่ไม่ควรทำไหมน่าจะระวังมันไม่ใช่ความตกอะระวังมันหลอกขอให้มันสุกจริงใช่ไหมก็มันใช่จริงๆข้อสุดท้ายครับ26ปีที่ผ่านมาอะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ทอยได้รับตลอด26ปีที่ผ่านมาผมว่าน่าจะเป็นการโดนหลอกเมื่อกี้เลยต่อจากเมื่อกี้เลยมันต่อกันเองเหมือนโดนหลอกว่ามันจะไม่ใช่ความสุขอ่ะบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราคิดว่านี่คือความสุขอ่ะแต่มันไม่ใช่แล้วมันคืออะไรไม่รู้อ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่จริงเนี่ยอันเนี้ยผมตอบไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่รู้เลยผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันทำคืออะไรเวลามันไม่ใช่เนี่ยแปลว่าเคยเจอไหมเคยเจอความสุขที่ไม่ใช่มาก่อนหรือเปล่าเยอะเลยเวลาอันเนี้ยเวลาเจออันที่ไม่ใช่เนี่ยอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าโหนี่ปลอมว่ะถ้าเรารู้สึกว่าเหนื่อยกับมันอะรู้สึกว่าเขาเรียกไม่ใช่เหนื่อยรู้สึกว่ามันเริ่มทำลายเราผมว่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ใช่การเล่นเกมทำให้เรามีความสุขแต่ถ้าเล่นโดยไม่หลับไม่นอนจนป่วย อันนี้ไม่ใช่อันนี้หลอกเราดังนั้นเราก็คงต้อง
มีสติต่อการมีความสุขใช่แล้วคอยเช็คอยู่เรื่อยๆใช่ครับขอบคุณมากครับยากวันนี้ผ่านมันไปได้การสัมภาษณ์วันนี้ยากอย่างที่คิดไหมตอบช้าโอ้โหเอ้ยนั้นธรรมดาไม่เครียดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ได้ทำให้เราผมพยายามอันนี้ให้มันตอบได้แล้วเราแฮปปี้กับคำตอบที่ตอบไปไหมแฮปปี้หมดปัดได้แฮปปี้ไหมแฮปปี้ผมแฮปปี้แค่นั้นพอตอนแรกผมกลัวว่าคุณจะพูดน้อยกว่านี้อีกคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรายการป่าเต็ดทอล์กนะครับและถ้าชอบเนื้อหารายการของเราคุณสามารถกดไลค์ใน Facebook นะครับกด See First เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะได้เห็นตอนใหม่ก่อนใครนะครับ Subscribe ใน YouTube Channel ของเรากดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เตือนเมื่อมีตอนใหม่ๆตอนพิเศษออกมานะครับแต่ถ้าชอบเสื้อป่าเต็ดทอล์กสามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook Fanpage หรือถ้าชอบตอนเก่าๆที่อาจจะพลาดไปนะครับไม่ได้ชมได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังว่าโอ้โหตอนนี้สนุกมากคลิกเข้าไปดูได้หรือตอนนี้ที่สนุกเช่นกันก็ดูได้อีกเหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ